ทุกคนคะตอนนี้เราอยู่กันที่โซเกาหลีโซเกาหลีค่ะบินมาแบบว่า11ชั่วโมงนะยมมากตอนแรกยังไม่ได้ถ่ายนะคะเพราะว่าไปทำสวยมาได้ตัดผมดีมาก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 ตัดละเอียดมากใดละเอียดมากนะคะในราคาประมาณ1,000 บาทเท่านั้นแนะนำมากเลยเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ตรงนี้นะคะตึ้งแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่อะไรเป็นวันแรกของการมาทริปนะคะกี่โมงอ่ะ3 ทุ่มนะคะคือไม่ได้มาเกาหลีหลายปีมากภาพจำคือเกาหลีตอนนั้นคือฮงแดคือต้องคึกคักทุกร้านต้องเปิดแต่ว่าสรุปแล้วคือตอนนี้ทุกร้านปิดหมดเลยนี่คือร้านที่เท่าไหร่นะร้านที่3แล้วนะคะไปร้านแรกปิดไปร้านที่2ขายหมดโซดเอาแล้วอันนี้มาร้านที่3นะคะก็เดี๋ยวจะพามาดูอาหารมาพอดีเรามากินเป็นคัมจาทังเป็นเหมือนกระดูกหมูแล้วก็มันฝรั่งต้มนะคะเป็นซุปก็คือร้านเงียบมากแต่จริงๆแล้วอะที่เสิร์ชมาร้านเขาเป็นร้านดังนะออกทีวีด้วยร้านแบบทรีชันมากๆก็จะมาพร้อมเครื่องเคียงแบบนี้แล้วก็มีนี่นะคะเป็นสตูกระดูกหมูมันฝรั่งเดี๋ยวจะมาบอกว่าอร่อยไหมแล้วก็เราสั่งบีบิมเนียนะคะเป็นบะหมี่เย็นครบๆซอสหน้าตาของคนที่ไม่ได้กินข้าวจนกระทั่งสามทุ่มอร่อยเราทำสวยทุกคนสรุปมันอร่อยนะคะกระดูกก็คือแบบเนื้อมันก็ร่อนๆออกมาแล้วก็มีเส้นแบบเส้นเหมือนโปรตีนแบบหนึบหนับหนึบหนับแล้วก็มีตอกหนึบหนึบหนับหนึบหนับส่วนคนนี้ชอบขนาดไหนถามใจดูโอ้โหมันอร่อยดีแล้วก็หิวมากเดี๋ยวไปชัดอาหารก่อนแล้วเดี๋ยวมาต่อกันนะคะท่านไม่เหลือเรามีเพื่อนแล้วนะคะเพื่อนพามากินไม่เราพาเพื่อนมากินลูกชิ้นปลาปลาร้านนี้นะคะเมื่อกี้มาแล้วรอบหนึ่งแต่ไม่ได้กินเพราะว่าคนเยอะมากเขาได้แล้วอ่ะจริงๆถ้ามันหนาวๆมันจะเลิศมากเลยนะตอกพี่ป้าคนขายเทน้ำตาลลงไปแบบครึ่งซองหวานหวานแบบไม่แปลกใจถ่ายรูปเป็นติ๊กเกอร์กันมาเร็วกิจกรรมเดียวที่ยังทำได้อะเวลา4 ทุ่มปุ๊บปุ๊บมันเห็นเลยทำไปเป็นไม่เลยลูกสาวหล่อเลี้ยงทุกคนถึงโรงแรมแล้วนะคะเราพักกันที่โรงแรมยอดฮิต L7 ฮงแดนะคะห้องอาจจะเลอะนิดหน่อยเพราะว่ามีการเปิดของนู่นนี่นั่นไปแล้วเรารีเควสขออยู่ชั้นบนสุดวิวก็จะประมาณนี้ห้องเป็นดับเบิลรูมห้องถือว่ากว้างใช้ได้เลยแต่ราคาก็ค่อนข้างสูงนะห้องน้ำก็ประมาณนี้นะคะห้องนอนแบบคร่าววันที่2แล้วที่โซเมื่อคืนหลับสบายไหมคือติงๆเตียงสบายมากแต่ว่าข้อเสียคือโรงแรมมีคอนสตรักชั่นอยู่ข้างๆนะคะมันเสียงดังมากเลยนอนไม่ค่อยได้มันน่าจะเป็นเสียงคนทำความสะอาดบวกกับเราเจ็ตแล็กก็เลยตื่นเช้ามากตอนนี้ 8:30 น.ใช่เราตื่นตั้งแต่ 6:00 น.คาเฟ่ข้างๆโรงแรมนะคะ Angel In Us เปิดก็เลยมาลองกาแฟเข้มมากเกิดจะเป็นเพราะอันนี้ที่เราสั่งด้วยไม่รู้ว่าเขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเขานะคะเขาบอกเป็นนัทครีมมีครีมอยู่ข้างบนมีครีมอยู่ข้างบนอร่อยอร่อยตื่นเลยตอนนี้อร่อยเลยอะแบบเข้มๆนัวๆหวานๆมันๆอร่อยไหมไปดูหน้าอร่อยนะถ้ากินกับครีมอะอร่อยแต่ถ้ากินเจอแต่กาแฟจะตื่นเลยเพราะว่ามันมันกินเอสเปรสโซช็อตคาเฟ่นี้น่ารักมากแล้วก็เงียบสงบมีเรานี่แหละเสียงดังเดี๋ยวเราจะ
หลังจากนี้เราจะไปกินเอ็กดรอปแซนด์วิชกันลองท้องแล้วก็เดี๋ยวค่อยขอคิดก่อนว่าจะไปไหนต่อดีจริงๆแพลนมาแล้วแหละแต่ว่าอาจจะต้องมีเปลี่ยนแพลนนิดหน่อยยังไงก็เดี๋ยวไปเจอกันนะคะวิธีการสั่งก็ง่ายมากๆเลยเข้าไปกดเลือกภาษาอังกฤษเลือกแซนด์วิชที่เราชอบท็อปปิ้งถ้าต้องการเพิ่มแล้วเราก็จะได้ออกมาเป็นแซนด์วิชหน้าตาแบบนี้เลยค่ะ Good It's very sweet แบบซูมๆไปเลยมันแบบไม่ดีเท่าที่คิดหรอ Sweeter than I expectedผ่านนะทุกคนสำหรับคนที่ตื่นเช้านะคะไม่รู้จะกินอะไรร้านนี้ใช้ได้มากๆก็เปิดเช้ามากเปิดตั้งแต่8โมงง่ายๆเร็วอร่อยสะดวกเฮ้ยนายดีมากแก้วขวาเป็นวานิลาไอซ์ลาเต้แล้วก็แก้วซ้ายเป็นแอปเปิ้ลแอนด์เกรฟเฟรชจูสน่ากินมากเลยอร่อยปะหรือสวยอย่างเดียวอร่อยนะหลังจากอกหักมาจากร้านกาแฟที่อยากกินแล้วปิดสนใจด้วยร้านนี้หวานวานิลาลาเต้ก็หวานไม่น่าสั่งวานิลาลาเต้เลยน่าจะสั่งลาเต้เฉยๆแต่ว่าหอมวานิลามากตอนจบแต่อร่อยนะอร่อยกาแฟนมนัวอร่อยกินไปกินมาก็ไม่หวานแล้วพอคนใช่มันต้องคนมันเป็นวานิลาที่หอมแบบไม่แบบมันไม่เลยไม่ปลอมเป็นหอมแบบติดปลายลิ้นแล้วเป็นกลิ่นวานิลาที่ดีอันนี้แนะนำเลยบังเอิญมาเจอร้านชื่อซุปเปอร์เพ็ทนะคะเป็นร้านขายของสัตว์เลี้ยงชุดต่างๆของเขาเนี่ยถือว่าน่ารักมากๆเลยค่ะใครมีสัตว์เลี้ยงที่บ้านแนะนำให้ซื้อไปฝากเลยนะคะแถมของเล่นเขาเนี่ยมันก็น่ารักเป็นเอกลักษณ์มากเลยอยู่ที่เมียงดงนะคะแนะนำมากๆเลยค่ะเมนูเลยฉันต้องกินโอเคโอ้โหนี่เปรี้ยวมากแกดูดิมันน่ากินมากเลยอ่ะอยากกินเกาหลีจังเลยคือมันดึงๆอ่ะมันมีซอสสตรอเบอรี่ข้างในคนก็คือถือว่าอร่อยนะแต่ว่ามันแค่หวานก็ที่คิดไว้ใครแบบชอบติดหวานเนี่ยก็น่าจะชอบอร่อยใช่ป่ะอร่อยป่ะว่าแต่สตรอเบอรี่ป่ะชาเขียวที่วินบอกว่าอร่อยมากมันเป็นแบบน้ำแข็งแบบเกล็ดชาเขียวอร่อยชาเขียวอร่อยเลยน้ำอันนี้สวยๆตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะเพื่อนตลาดอะไรก็ไม่รู้กวางจังมากเรามากินเกี๊ยวป้า Netflix ที่ทุกคนต้องมาไม่ว่าบล็อกเกาหลีล็อกไหนก็จะต้องมีเราก็ต้องมีเหมือนกันแต่ว่าเราจะพาไปกินของที่มากกว่าแค่ป้า Netflix นะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีของอร่อยอะไรในกวางจังบ้างตรงๆอร่อยถูกร้อนมากเลยทุกคนอร่อยเหมือนร่องจริงๆด้วยเกี๊ยวล้อมาแล้วนะครับมารีวิวเกี๊ยวกันนี่เป็นเกี๊ยวจริงๆนะจิ้มน้ำซอสนิดนึงนี่อร่อยมีกิมจิข้างในด้วยอ่ะนิ่มจริงไหมอร่อยเนาะอันนี้เป็นแบบธรรมดาทุกคนกินแล้วนะทั้งคำเลยแล้วกันนะอะไรจ้ะอร่อยแต่ว่าแบบเนื้อจะไม่เยอะๆหน่อยเป็นแบบผักๆเยอะๆหน่อยอร่อยค่ะ
การันตีความอร่อยนะทุกคนได้ทุกปีไปเลยใครมานะช้อนส้อมหยิบเอาเองไม่ต้องหาไม่ต้องขอนะคะอยู่ตรงนี้ร้านเกาหลีมักจะมีช้อนส้อมซ่อนอยู่ในตัวมาต่อไข่มากน้ำมันงาคือเด็ดมากนี่แล้วข้างล่างถ้าเป็นของเกาหลีต้องมีลูกแพงนี่ทุกคนเลยชิมให้ดูเนื้อดิบยุคเคเนื้อดิบเกาหลีนะก็ต้องมีเนื้ออย่างนี้แล้วก็มีไข่แดงดิบแล้วก็ทานคู่กับลูกแพแบบนี้มีกลิ่นกินแล้วนะดีมากเครื่องมันแบบมีเทคเจอร์ให้เคี้ยวนิดนึงเนื้อดิบหวานมากไข่ดิบหวานแล้วก็ตัดความหวานของลูกแพแล้วก็มีกลิ่นน้ำมันงาอร่อยมากๆเรามาลองปลาหมึกกึ่งดื่มบ้างเลยว่ะชอบกินน้ำมันงาปาดเลยแล้วกันมันเป็นน้ำมันงากับเกลือนะทุกคนดูดออกมามันดูดแล้วมันหลุดมันบวกแล้วมันดูดแล้วมันหลุดอ่ะมันอร่อยมันแบบดึง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 แล้วก็สดมากแล้วก็น้ำมันงาเขานะที่สำคัญอร่อยมากมากหอมมากดูดิมันลวกแล้วมันแบบเป็นแบบเนี้ยมันเป็นอย่างนี้อยู่ในปากมันดูดดูได้คนความรู้สึกก็คือมันแบบดูดดูดแบบมันแบบพอมันเข้าไปโดนตรงไหนฮะมันเข้าไปโดนปากข้างบนมันก็ดูดอย่างเงี้ยเข้าไปโดนลิ้นมันก็ดูดแล้วโดนปากเงี้ยประสบการณ์แปลกใหม่ดีนะทุกคนเราลองกันคนที่ไม่กินของดิบเลยยกเป็นปลาดิบบางชนิดอ่ะลองชิ้นนี้ได้ไหมชิ้นนี้ได้ไหมชิ้นเล็กๆต้องใส่สาหร่ายเลยปะถ้าอร่อยกว่าที่คิดไหมรสชาติก็โอเคนะแต่อะไรแต่อะไรไม่อยากกินเยอะนี้เราอยู่ที่ exhibition Jenny X Tambourine Jenny X กับ Tambourine นะคะใครที่จองคิวออนไลน์ไม่ได้ไม่ต้องกังวลเพราะว่าเขามีคิวให้ walk in ด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครจองมาได้ก็คือไม่ต้องต่อคิวรัดคิวได้เลยเดี๋ยวจะเก็บภาพมาผ่ากันว่า Jenny เป็นยังไงแต่ว่ารูปนี้ Jenny สวยมากขอซูมหน้า Jenny หน่อยเราอยู่ที่ร้านอาหารแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้เหมือนเราเดินทางแบบชั่วโมงกว่าเลยเดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นลงเป็นหมื่นก้าวเพื่อที่จะไปกินอีกร้านนึงเราร้านแรกก็เต็มต้องจองแล้วก็เลยทำการจองแล้วโอเคไม่เป็นไรเอาใหม่ไปร้านที่สองเต็มแล้วก็ต้องจองอีกเพราะวันนี้เป็นเย็นวันศุกร์นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเดี๋ยวเราจะขึ้นร้านให้อยู่ตรงสถานีอัพพุจงเลยค่ะลงมาชั้นใต้ดินซึ่งขายปลาดิบกินมากสดมากเดี๋ยวเราจะรู้ว่ามันสดจริงไหมเหมือนในรูปไหมแต่ในราคาที่น่ารักมากยังไงก็เดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูปลาดิบกันนะตอนนี้ประมาณพันบาทนิดๆนี่ก็พันนิดๆคูนี่แบบล้นๆอันนี้ไข่ข้าวอบอันนี้คือแบบหลักร้อยเองเพราะว่าคูนี่ด้วยพันห้าได้ขนาดนี้จุกๆไปเลยร้านนี้แนะนำมากๆนะทุกคนต้องมามันสดมากแล้วก็ราคาดีมากดูแบบไม่มีใครกินเหลือเลยข้าวสักเม็ดก็ไม่เหลือนะนี่คือหน้าร้านนะคะทุกคนออกทางออกอัพกุจงโรดิโอทางออก3นะแล้วก็ลงมามันอยู่ในตึกที่ชื่อติดกับโรงแรมที่ชื่ออานาสนะคะผู้อิน hungry at midnight 5:00 midnight 5:00 midnightสำหรับคนที่หิวตอนกลางคืนเหมือนกันนะคะแนะนำมาที่ร้านลอตเตอรี่โนคอนแทคสาขาฮงแดงค่ะวิธีการสั่งอาหารก็ง่ายมากเลยสั่งผ่านเครื่องอัตโนมัตินะคะมีทั้งแฮมเบอร์เกอร์ไก่ทอดไปจนถึงของหวานต่างๆค่ะพอสั่งเสร็จแล้วนะคะเราก็นำใบเสร็จของเราค่ะมาสแกนบาร์โค้ดเพื่อรับอาหารนะคะตึ๊ดพอสแกนเสร็จแล้วน็อก2ทีก็ก๊อปอาหารก็ออกมาแล้วค่ะที่สำคัญร้านเปิด24ชั่วโมงนะคะมาทานกันได้ตลอดเลยค่ะ